นะคะเรื่องของคดีการล่าสัตว์ป่าในพื้นที่ทุ่งใหญ่นเรศวรที่เป็นคดีที่เกี่ยวเนื่องกับคุณเปรมชัยกนสูตรแล้วก็พวกที่ร่วมขบวนการด้วยเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยศาลจังหวัดทองผาภูมิก็มีคำพิพากษาไปแล้วนะคะมีทั้งมีความผิดด้วยแล้วก็มีทั้งยกฟ้องด้วยแต่ว่าล่าสุดนะคะทางอัยการคดีศาลสูงภาค7เนี่ยมีรายงานบอกว่าเดี๋ยวเตรียมที่จะยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลเพื่อที่จะร้องขอให้มีการเพิ่มโทษในบางคดีด้วยนะคะก็ทั้งเป็นตัวการล่าสัตว์ป่าและก็ข้อหาครอบครองซากเสือดำที่ก่อนหน้านี้ศาลยกฟ้องไปก็จะเป็นการยื่นฟ้องใหม่นะครับใช่ค่ะก็คือหลังจากที่ศาลจังหวัดทองผาภูมิเนี่ยได้มีคำพิพากษาไปก่อนหน้านี้ค่ะเรื่องคดีสำคัญก็คือคดีล่าสัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรที่ฝั่งตะวันตกนะคะศาลเนี่ยให้จำคุกคุณเปรมชัยกนสูตรประธานบริหารบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชน16เดือนไม่รอลงอาญาในข้อหาร่วมกันพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตในเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้อื่นล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าด้วยแล้วก็ร่วมกันมีซากสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครองก็คือไก่ฟ้าหลังเทานะคะโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนจำเลยที่2ค่ะนายยงโดดเครือคนนำทางศาลพิพากษาจำคุกไป13เดือนจำเลยที่3นางณทีเรียมแสนซึ่งเป็นแม่บ้านถูกลงโทษจำคุก4เดือนปรับ 10,000 บาทโดยโทษจำคุกให้รอลงอาญา2ปีและจำเลยที่4นายธานีทุมมาศนายพรานซึ่งเป็นผู้ล่าสัตว์ป่าศาลได้ลงโทษจำคุก2ปี17เดือนนะคะซึ่งล่าสุดนะครับทางคุณทรัมชาลีจันโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดก็เปิดเผยว่าหลังจากที่ศาลมีคำพิพากษาคุณสุนทรสุรวัฒนาวงศ์อธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลสูงภาค7ก็ได้ตั้งคณะทำงานพิจารณาคำพิพากษาอย่างละเอียดถี่ถ้วนสุดท้ายมีคำสั่งให้ยื่นอุทธรณ์ให้ศาลลงโทษทางคุณเปรมชัยจำเลยที่1ฐานเป็นตัวการให้ผู้อื่นล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทธรณ์ให้ลงโทษฐานร่วมกันเก็บหาของป่าภายในเขตป่าสงวนและอุทธรณ์ให้ลงโทษฐานร่วมกันมีซากสัตว์ป่าคุ้มครองซึ่งก่อนหน้านี้ศาลจังหวัดทองผาภูมิพิพากษายกฟ้องไปนะครับนอกจากนี้นะคะก็ยังจะยื่นอุทธรณ์ว่าการมีซากเสือดำและซากไก่ป่าเป็นการกระทำหลายกรรมอุทธรณ์ข้อหาร่วมกันพกพาอาวุธปืนและพกพาอาวุธมีดเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันซึ่งศาลจังหวัดทองผาภูมิพิพากษาว่าเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทให้ลงบทหนักสุดฐานพาอาวุธปืนและสุดท้ายอุทธรขอให้จำเลยร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายจำนวน 3,12,000 บาทเต็มตามฟ้องค่ะถ้าเห็นนะโดยท่านผู้ดีเนี่ยท่านก็ดูแล้วคิดว่ามีประเด็นที่ควรจะให้ศาลอุทธรณ์ในเรื่องที่นาทุนนะครับใน 2-3 เรื่องนะฮะของคุณเปรมชัยนี่ก็คือว่าที่ศาลลงโทษเป็นผู้สนับสนุนเนี่ยทางอัยการศาลสูงภาค7เห็นว่าจะอุทธรณ์ขอให้ลงโทษฐานเป็นตุลาร่วมนะครับแล้วก็โดยเฉพาะไอ้ซากดำเนี่ยที่ศาลยกฟ้องเนี่ยคืออยากให้ศาลได้พิจารณาตัวทุกอย่างต่างๆในส่วนนี้ทีนะครับเรื่องของร่วมกันเก็บหาของป่าอันนี้ก็อุทธรณ์ขอให้ไม่ให้ผมข้อหาดีกว่าที่ยกไว้นะครับแล้วก็เรื่องซากสัตว์ป่าเนี่ยเดิมศาลลงเป็นกลับเดียวกันเรื่องของไก่ป่าหลังเทาแล้วก็สุดาศาลลงเป็นกลับเดียวกันนะทางในการศาลสูงเห็นว่าเรื่องนี้น่าจะแยกเป็นต่างกรรมต่างวาระครับแล้วก็ร่วมกันพกพาอาวุธปืนนะครับอันนี้ของคุณเปรมชัยอันสุดท้ายก็คือเรื่องของค่าเสียหายต้องใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเราทางอัยการฟ้องไปเรียกค่าเสียหาย3,12,000แต่ศาลให้ประมาณ2,72,000เราก็อุทธรณ์ในประเด็นนี้ว่าอยากจะขออยากจะให้ศาลทบทวนทีว่าค่าเสียหายควรจะเป็นตามฟ้องนะครับส่วนจำเลยที่เหลืออีก3คนนะคะอัยการก็เตรียมที่จะยื่นอุทธรณ์ให้ศาลลงโทษในทุกข้อหาตามฟ้องด้วยเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ายัง